ต้องขอบคุณเดี๋ยวนะทีมงานจับภาพนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีภาพอยู่ในกลุ่มไลน์เราด้วยนะครับวันนี้มีท่านพลเอกสุพิชวรอุทัยนะครับท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนาะนะครับวันนี้ท่านมาเยี่ยมเยียนที่รายการมา2รายการเลยเมื่อเช้าก็เจอคุณปรเมศวร์กับคุณนันทิยาคุยถึงแก่นคุยถึงแก่นนะครับท่านก็เป็นแฟนประจำรายการนะครับท่านบอกพอคุยถึงแก่นเสร็จปั๊บก็ดูรายการเราต่อเลยนะครับคุณลุงทั้งสองท่านก็มามอบหนังสือมาจำนวน4เล่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพพิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยาน่าสนใจไหมสุดยอดค่ะเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะท่านบอกว่าเนี่ยท่านใช้วิธีการปฏิบัติตามหนังสือที่แนะนำเนี่ยนะโดยไม่ใช้ยาไม่ต้องใช้ยาเพราะว่าคนเป็นเบาหวานกินยาตลอดชีวิตความดันกินตลอดชีวิตความรู้สึกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมข้อที่จริงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าจะพิชิตโรคร้ายแบบไม่ต้องใช้ยาได้อย่างไรอันนี้มีทั้ง3เล่มเลยนะพี่สี่เล่มสี่เล่มสี่เล่มรวมข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะบำบัดกลุ่มโรค NCDS ด้วยนะครับท่านเอามาฝากก็กราบขอบพระคุณท่านนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงขอบคุณแทนด้วยนะครับมากับภรรยาของท่านนะครับพลอากาศตรีหญิงนะท่านก็เป็นพลเอกอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะนะครับยังแข็งแรงนะพี่แข็งแรงท่าน85แล้วครับหรอคะผมเจอท่าน2ครั้ง2ครั้งแล้วนะครับมาครั้งนี้ก็พอเข้ามาปั๊บก็เจอท่านก่อนเลยน่าจะเป็นเพราะหนังสือนี่แหละที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงใช่ใช่ใช่ท่านบอกว่าผมอายุยืนร้อยปีน่ะนะพี่หนอมต้องมาเล่าคุณผู้ชมฟังด้วยนะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากนะท่านบอกว่าเนี่ยคุณหนอมไปอ่านนะไปดูนะไปศึกษานะจะอายุยืนร้อยปีแข็งแรงเหมือนผมไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรเลยท่านบอกท่านไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยค่ะ